งานเปิดฝาสีเนี่ยปิดทันทีเลยป้องกันสีแห้งป้องกันสีหกนะต้องปิดเพราะเพื่อนอาจจะมาชนได้ถ้าเราไม่ปิดหรือมือเราก็อาจจะไปชนเองก็ได้นี่น้ำเติมลงไปนิดเดียวแล้วคนให้ละลายนะคนให้ละลายน้ำหยดลงไปค่ะไม่ใช่เทลงไปโคมลงไปจนเต็มเบ้าในจานสีเลยนะไม่ใช่อ้าวคราวนี้พิมพ์ใบไม้นี่สีนะคะนี่แม่พิมพ์นะคะพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพนะใช้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลือกเองพิมพ์ลงไปในเนี่ยกระดาษรองรับการพิมพ์ที่เราที่เราเลือกไว้นี่กดแม่พิมพ์ให้สนิททุกส่วนติดกับกระดาษให้สนิทหมายถึงติดกับกระดาษนี่เห็นไหมกดเรียงเรียงต่อตามที่เราร่างภาพของเราไว้นี่ก็จะได้รอยพิมพ์จากแม่พิมพ์ก้านบัวที่มีลักษณะนะเหมือนกันซ้ำๆกันการพิมพ์ภาพนะก็ได้รอยพิมพ์ซ้ำๆรอยพิมพ์ของก้านบัวเห็นไหมนะครูจะนำวัสดุพยายามที่จะนำวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็นักเรียนหาได้ง่ายนะนะเปลี่ยนแม่พิมพ์ใช้ไปเรื่อยๆนะฝึกประยุกต์ดัดแปลงจากสิ่งที่อยู่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆตัวนำมาสร้างผลงานนี่ทาแม่พิมพ์กับสีและกดแม่พิมพ์ลงไปรอยพิมพ์จากแม่พิมพ์ก้านบัวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะขนาดนี่คือรอยพิมพ์จากแม่พิมพ์ก้านบัวพิมพ์ติดต่อกันก็เอานำมาเรียงซ้อนกันต่อกันก็จะได้ลักษณะงานเช่นนี้กดให้สนิทกับกระดาษเพื่อให้แม่พิมพ์ติดกระดาษเห็นรอยพิมพ์ชัดเจนเห็นไหมเห็นรอยพิมพ์ชัดเจนจองดูถ้าแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กบ้างนี่รอยพิมพ์ก้านบัวน่ะมาสร้างเป็นต้นไม้ฮะสีเขียวเราก็ใช้นะเรียงต่อกันเป็นช่วงร่างล่างของต้นไม้ก็ให้มีรอยพิมพ์ใช้สีเขียวเข้มไปก่อนนะสำหรับรอยพิมพ์อันอื่นๆต้นข้างล่างนี้ก็
างล่างนี้ก็เหมือนกันข้างล่างนี้ก็นักเรียนก็ใช้ก้านบัวพิมพ์สีเข้มก็ได้เนี่ยเนี่ยอันเดียวก็ใช้ได้เป็นกลุ่มก็ได้ถ้ามีน้อยก็แบ่งกันใช้นะเนี่ยอ่ะพิมพ์ลงไปนะก็ได้รอยพิมพ์ที่เนี่ยเอามาซ้อนกันก็ได้เนี่ยนี่ก็ได้รอยพิมพ์ของการบัวพิมพ์ไปก่อนนะใช้สีเดียวก็ใช้แม่พิมพ์พิมพ์ไปซ้อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเรานะอยากได้สีอื่นเดี๋ยวเราก็สามารถใช้แม่พิมพ์อันนี้แหละสร้างผลงานได้อีกกดแม่พิมพ์ให้สนิทนักเรียนก็จะเห็นรอยพิมพ์ที่ชัดเจนนะกดให้สนิททุกด้านโดทุกด้านสนิทกับกระดาษรองรับการพิมพ์นี่เป็นรอยพิมพ์ของแม่พิมพ์ก้านบัวพิมพ์ซ้ำๆซ้ำๆรอยพิมพ์ก็จะเห็นซ้ำๆซ้ำๆกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนเราพิมพ์งานอะพิมพ์งานใช้กระดาษ1แผ่นนะถ้าสั่งอีกก็ได้งานที่ซ้ำกันนะเหมือนกันเหมือนเรากดรอยพิมพ์ใช้แม่พิมพ์เดียวกันรอยพิมพ์ก็ได้เหมือนเดิมนะเป็นลักษณะของการใช้งานจากแม่พิมพ์คราวนี้เราอยากได้สีอื่นบ้างนะที่แตกต่างที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเอาสีเหลืองมาแตะสีเหลืองผสมกับสีเขียวนะสีเหลืองผสมกับสีเขียวนะสีก็จะลดมาก็เป็นเขียวเขียวอ่อนลงไปถ้าเราเอาเหลืองเติมก็เขียวเติมไปนะลดความเข้มลงไปนะเอาเขียวมากหน่อยเอาเขียวมากหน่อยก็จะออกเขียวมากกว่าเหลืองทำได้ทำรูปอื่นก็ได้นะแล้วแต่สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคนค่ะรูปอื่นก็ได้แล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเนี่ยเราพิมพ์ไปซ้อนๆซ้อนๆซ้ำๆซ้ำๆเห็นไหมรอยพิมพ์ก็ได้ซ้ำๆเหมือนๆกันเพราะเราใช้แม่พิมพ์อันเดิมแม่พิมพ์ชนิดเดียวกันที่คือก็คือแม่พิมพ์ก้านบัวนั่นเองวางเรีย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 งกันเขียวกับเหลืองอ่า
แต่ถ้าเราเอาเหลืองใส่มากหน่อยนะสีที่ได้ออกเหลืองมากหน่อยก็เอาไว้ด้านบนนะนักเรียนก็จะได้สีที่ด้านบนใบไม้นะสีโปสเตอร์ที่มันเหลวอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเติมน้ำก็สามารถใช้ได้เลยเพราะเขาผสมมีความเหลวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ